กกต.แจงคำร้องคุณสมบัติสว.หมอเกตยังสืบสวนไม่เสร็จลั่นบางครั้งต้องอดทนการเมืองวันที่28กันยายน2567 20:26 นกกต.แจงคำร้องคุณสมบัติสว.หมอเกตยังสืบสวนไม่เสร็จลั่นบางครั้งต้องอดทนย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายในการพิสูจน์วันที่28กันยายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์คำร้องในการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยว่าทางกกต.ได้เร่งรัดทุกสัปดาห์เพราะวันนี้พูดตรงๆว่าประชาชนไปหาเรื่องใหม่จนลืมคดีนี้ไปแล้วแม้คนที่อ่านกฎหมายอาจจะคิดว่าหลุดไปแล้วแต่กระบวนการยังอยู่เช่นกรณีส.ส.คุณอยู่ในสภาไม่มีใครบอกได้ว่าคุณจะพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการพิสูจน์เรื่องพวกนี้นายแสวงกล่าวต่อว่าบางครั้งเราจะต้องอดทนกับเรื่องพวกนี้ถ้าเรื่องยังไม่ถึงชั้นคณะกรรมการกกต.หมายความว่าเรื่องยังไม่สิ้นกระแสความเรื่องนี้เป็นอำนาจของพนักงานสืบสวนถ้าเขาทำไม่เสร็จก็ยังเสนอให้กกต.พิจารณาไม่ได้สองนักร้องบุกกกต.ทวงคืบหน้าสอบคุณสมบัติสว.หมอเกตขู่หากยังนิ่งฟ้องปปช.แน่หมอเกตได้นั่งสองกมท.สมใจบริหารราชการแผ่นดินเศรษฐกิจยันมีเรื่องอยากผลักดันส่วนกรณีของนายสมชายเล่งหลักที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาสั่งถอนสิทธิสมัครเลือกตั้ง10ปีทางกกต.มีแนวทางจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่นั้นนายแสวงกล่าวว่าณวันที่นายสมชายมาสมัครคัดเลือกสว.เขาเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่หลังจากศาลฎีกาพิพากษาไปแล้วก็เข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ลีน่าจังบุกบ้านแม่ตั๊กพิสูจน์คนรถหรูหนีบอกป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลลั่นอวดรวยถึงซวยเด่นออนไลน์วันที่28กันยายน2567 18:05ลีน่าจังบุกบ้านแม่ตั๊กพิสูจน์คนรถหรูหนีลั่นเพจดังตอแหลแหกตาดูก่อนโพสต์เผยเจ้าตัวโทรบอกป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลสายระยงระยางลั่นอวดรวยถึงซวยเมื่อเวลา 12:00 นวันที่28กันยายน2567ลีน่าจังเจ้าแม่คอนเทนต์บุกบ้านแม่ตั๊กกรกนกอายุ36ปีแม่ค้าร้านทองออนไลน์ชื่อดังย่านรามอินทราเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาภายหลังมีเพจดังแฉว่าแม่ตั๊กขนรถหรูหนีออกจากบ้านแล้วจากรถทั้งหมดที่มีประมาณ8คันโดยคันที่หายไปคือรถซูเปอร์คาร์ MCLAREN 720S สไปเดอร์สีฟ้าแต่ในบ้านเหลือรถจอดอยู่แค่3คัน1ปอร์เช่2อัลพาดสีดำเมียใช้3รถเก๋งซูเปอร์คาร์สีแดงผัวใช้คลุมผ้าไว้เพจดังแฉอีกแม่ตั๊กย้ายรถหรูออกจากบ้านรถหรูมีแค่40คันบนโลกก็ล่องหนปปงจ่ออายัดทรัพย์แม่ตั๊กป่าเบียร์หากเข้าข่ายช่อโกงชี้ต้องพิสูจน์ที่มาได้ลีน่าจังได้ชี้เข้าไปในบ้านซึ่งปิดประตูรั้วอยู่พบรถจอดอยู่3คันคืออัลพาดสีขาวปอร์เช่สีส้มและรถสปอร์ตอีก1คัน
คลุมผ้าไว้พร้อมกล่าวว่ามีเอาผ่านแล้วก็มีรถสีส้มที่ลูกจ้างเขาขับไปส่งตนที่บ้านก็ยังอยู่ยังไม่ได้หนีไปไหนแล้วทำไมไปตอแหลว่าขนไปหมดบ้านเลยก่อนจะพูดอะไรมาแหกตาดูตนไม่ได้เข้าข้างตักก่อนกนกเพราะไม่เคยมาให้ตนแดกไม่เคยโทรหาตน2ปีกว่าไม่เคยจ้างตนทำงานตนอยู่แบบอดอยากแก่แล้วลีน่าจังบุกพิสูจน์บ้านแม่ตั๊กปมขนรถหรูหนีลีน่าจังกล่าวอีกว่าวันนี้เลยอยากจะมาพิสูจน์เพราะมีคนกล่าวหามาด่าตนทั้งประเทศว่าร่วมกับตั๊กก่อนกนกไปหลอกลวงผู้เสียหายซื้อทองตนเลยมาดูว่าตั๊กขนไปหมดจริงไหมเพราะตนเคยมาบ้านนี้ครั้งหนึ่งเขาพาตนไปดูร้านทองพาไปดูโกดังที่ขายมีเป็นล้านล้านกล่องแล้วก็พาไปบ้านอีกหลังมีพนักงานทีมรีวิว8คนตนมาดูว่าตั๊กมันหนีจริงไหมก็ยังอยู่นี่ตอแหลสร้างกระแสหิวแสงลีน่าจังกล่าวต่อว่าเมื่อ2วันก่อนตนนอนร้องไห้มา3วันป่วยซึมเศร้าตั๊กก็โทรมาบอกแม่หนูเห็นแม่ร้องไห้ไม่มีข้าวกินหนูจะให้คนเอาข้าวมาให้ตั๊กบอกตนอีกว่าแม่ไม่ต้องปกป้องหนูนะเดี๋ยวพวกเขาก็ด่าแม่แม่ก็ร้องไห้อีกแม่หนูไม่ทำธุรกิจแล้วหนูเลิกทำหนูป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลสายอะไรระยงระยางหมดเลยแม่รู้หรือเปล่าพี่หนุ่มโหนกระแสให้เลขาโทรมาตื้อหนู3วันขอร้องให้หนูออกโหนกระแสลีน่าจังกล่าวอีกว่าตนบอกว่าอย่าไปออกเห็นไหมเนี่ยมึงจะตายเนี่ยมึงจะติดคุกจะเจ๊งตั้งหลายร้อยล้านจะถูกยึดทรัพย์หรือเปล่ายังไม่เข็ดเหรอตั๊กบอกตนอีกว่าอย่างน้อยหนูก็ได้พิสูจน์นะว่าทองหนูไม่ปลอมตนก็บอกว่าไม่ต้องไปช่วยเหลือใครอีกนะมึงโดนเนรคุณตั๊กก็บอกอีกว่าป่าเบียก็บอกว่าไม่ให้หนูช่วยคนแต่หนูชอบช่วยคนลีน่าจังกล่าวต่อว่าตั๊กบอกนอนอยู่โรงพยาบาลป่วยตอนนี้ไปตรวจว่าเจอเนื้องอกในมดลูกตนดูจากคลิปที่ลง TikTok ก็รู้ว่าเขาเครียดตนไม่ให้กำลังใจให้กำลังใจมันทำไมก็มันทำยอก็รับผิดชอบไปมีแต่จะไปด่ามันบอกให้ชดใช้ค่าเสียหายไปขอโทษเขาตั๊กก็บอกว่าเขาจะคิดว่าเอาเงินปิดปากตนก็บอกว่าไม่เกี่ยวสคบก็บอกว่าถ้าได้รับการเยียวยาแทนที่ตั๊กจะติดคุกศาลก็จะได้เมตตารอลงอาญาว่าได้ชดใช้เยียวยาให้ผู้เสียหายแล้วลีน่าจังกล่าวอีกว่าสรุปแล้วทำไมไม่แหกตาดูก่อนจะไปโพสต์ตอแหลตั๊กมันขี้อวดมันซื้อเล็กซัสมา8ล้าน5แสนบาทมันเห็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาขับมันก็อยากขับมันอยากอวดมันถึงได้ซวยไงถ้ามันไม่อวดร่ำอวดรวยมันจะซวยไหมพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาสั่งให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีเจ้าทุกข์บิ๊กอ้วนฟิตขึ้นฮอตรวจสถานการณ์น้ำลำปางเช็คแม่น้ำวังเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาการเมืองวันที่28กันยายน2567 18นาฬิกา24นาทีบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิตขึ้นฮอตรวจสถานการณ์น้ำลำปางเช็คแม่น้ำวังเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมามั่นใจเขื่อนลำปางไม่น่าห่วงเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่28กันยายน67ภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.พร้อมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางต่อมายังจังหวัดลำปางและออกเดินทางจากท่าอากาศยานลำปางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังเขื่อนกิ่วคอหมาตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำวังเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาจากนั้นเวลา 17:10 น.เมื่อมาถึงเขื่อนกิ่วคอหมารองนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จากนางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและรายงานว่าพื้นที่ลำปางได้รับผลกระทบ12อำเภอ55ตำบล273หมู่บ้าน 4,951หลังคาเรือนราษฎรจำนวน 14,525 คนบาดเจ็บ 4 รายเสียชีวิต 6 รายนายภูมิธรรมกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่าวันนี้มาที่นี่เพราะเป็นห่วงช่วงเช้าวันเดียวกันนี้วันที่28กันยายนได้ลงพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีถึงกับน้ำตารื้นเพราะชาวบ้านมากอดแล้วบอกว่าอย่าทิ้งกันยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกคนจะยังคงอยู่ช่วยเหลือฟื้นฟูอีกทั้งรัฐบาลก็ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาบัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งบริเวณแม่สายปัญหาที่เจออย่างหนักคือเรื่องโคลนขณะนี้รัฐบาลเร่งประสานงานทุกส่วนราชการให้เข้ามาแก้ไขในพื้นที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เชียงรายคาดว่าอีก30วันจะทำให้ทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าสำหรับที่จังหวัดลำปางโซเชียลบอกว่าเขื่อนกิ่วลมจะแตกประชาชนข้างล่างจะมีปัญหารู้สึกตกใจจึงต้องมาตรวจสอบเห็นว่าปริมาณน้ำมากถึงขนาดนี้ถึงอย่างไรก็ต้องระบายแต่จากการรับฟังทางจังหวัดลำปางมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้ก่อนมีการปล่อยน้ำ2วันทำให้สบายใจอยากให้มีการประเมินและสรุปการแก้ไขปัญหาต่อไปและจากข้อมูลที่ได้รับวันนี้สิ่งที่สบายใจคือปีนี้น้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพมหานครเหมือนปี 54 อย่างแน่นอนเพราะเราค่อยๆระบายน้ำและระบบเตือนภัยที่เราวางไว้ก็สื่อสารเรื่องการเตือนภัยกันตลอดและนายกรัฐมนตรีจะระดมทีมแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนที่เคยระบุว่าจะยกเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำไปเพราะปัญหาเช่นนี้มีมาโดยตลอดแต่ปัญหาอยู่ที่เงินงบประมาณที่ต้องใช้เป็นแสนแสนล้านประเทศไทยมีเรื่องใหญ่หลายเรื่องเราก็ต้องหาทางแก้ไปให้ได้ทั้งนี้ภายหลังพบประชาชนรองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมดูปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมให้ความมั่นใจว่าหลังได้มาดูสถานที่จริงและดูที่สันเขื่อนก็มั่นใจว่ายังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีกมากและสันเขื่อนมีความแข็งแรงไม่เป็นไปตามข่าวลือในโซเชียลที่ว่าเขื่อนจะแตกกลับน้ำไม่ไหวจึงขอให้พื้นที่ด้านล่างและกทม.มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดภาพน้ำท่วมรุนแรงอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามนายภูมิธรรมสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมลำปางจะเริ่มคลี่คลายแล้วขอให้ดูแลประชาชนเรื่องการเยียวยาครอบครัวไหนได้รับความเสียหายและผลกระทบให้เร่งจ่ายเงินเพราะผู้เดือดร้อนบางครั้งแม้แต่นาทีเดียวเขาก็รับไม่ไหวและขอบคุณหน่วยงานเกี่ยวข้องขออย่าเพิ่งท้อเพราะประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า